สวัสดีค่ะทุกท่านมาเจอกันกับช่องสวนขวัญข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้นุ่นจะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาชมต้นอากูนิมาตัวนี้น้องมีชื่อว่าอำนาจเจริญนะคะอำนาจเจริญนะคะลักษณะเด่นของเขาก็จะอยู่ที่ใบเลยค่ะทุกคนกระดูกนะคะกระดูกใบตรงกลางจะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้ค่ะใบด้านนอกก็จะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เลยค่ะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะทุกคนรดน้ำมันละ1ครั้งค่ะวัสดุปลูกนะคะใช้เป็นมะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะทุกคนนี่ค่ะใช้การใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือเทอร์โมโคสนะคะ3เดือน1ครั้งนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่280บาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะตัวนี้นุ่นมีจำนวนอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องสวนขวัญข้าวด้วยนะ